ับขอต้อนรับกับสู่รายการ Speed Rider ในเบรกสุดท้ายนะครับขอคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับผมโชคอัพดีๆเหนือกับความมั่นหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับโอเคเกือบเหมือนกันเกือบปีกครับเมื่อกี้เกือบปีกใช่ไหมเกือบปีกเหมือนกันพอดีเมื่อกี้นี่ชาร์จมือถืออยู่เลยไม่ได้ตอบตัว SMS หรือว่า inbox ใครเลยนะครับพอดีเมื่อกี้มีแฟนรายการคุณสุภกิจถามมาบอกว่า สะกดไอ้ประกันรถให้ผมทีจดไม่ทันผมก็เลยส่งไปแล้วนะครับ PRAKUNROD ว่าประกันรถแล้วก็เลข 4แล้วก็ตัว U แล้วก็ U มันจะมีคนที่ทำเรียนแบบด้วยนะ uh-huh. แต่เป็น PRAKAN oh, ประแคนประแคนอันนี้ประกุลประกุลรถ for you ประกุลรถนะครับชัดเจนแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านที่ส่งเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook ผมก็คือน้องปั้นน้องปั้นที่อยู่ที่พิษณุโลกที่ทำเบนเนอรี่อ่ะแล้วก็ทำตัวพวกคีเวอะไรด้วยอ่ะ oh. น้องปั้นบอกว่าตอนนี้ไอ้รถที่เรารีวิววันช่วงแรกเนี่ยที่ว่าจะเข้ามาเนี่ยตัวมินิ MV อ่ะเขาก็ขายแล้วก็จะออกมาเนี่ยจริงๆจะเริ่มเข้ามาช่วงวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็จะเอามาให้ Speed Rider รีวิวเป็นที่แรกเลยจะคันแรกของไทยด้วยที่จะเอามาลงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนครับผมเรียวกะเรียวกะเบรกเอาท์150ครับผมนะครับมีให้ดูรูปใช่ไหมก็รูปเมื่อกี้นี้มีคลิปด้วยมีมีคลิปเสร็จสับโอ้มัน MV ย่อส่วน MV ย่อส่วนจริงๆใช่ก็ลองดูครับเดี๋ยวเผื่อว่าน้องปั้นเขาจะเอามาให้เราได้ลองกันเขาบอกว่าจะเอามาชนเจ้าไอตัวเดมอนโดยตรงครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็เดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันครับผมนะฮะมายังมีเวลาเหลือครับสำหรับเบรกนี้ตอบคำถามต่อทาง SMS แล้วกันนะฮะกรอง Nmax ใช่ไหม MSX ขออภัย MSX แต่งของพี่ขนุนราคาเท่าไหร่ครับต้องบอกว่าตัวกรองเนี่ยต้องเอาเสื้อเดิมมาทำนะแต่ของ MSX ทำได้ครับผมราคาอยู่800บาทใช่แล้วตามนั้นต้องเอามาทำที่ร้านใช่เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเพราะว่าเสื้อเดิมเนี่ยของผมจะไม่มีครับตอนนี้ที่มีเสื้อเดิมเลยจะมีเป็นของ Nmax แล้วก็มีของ Exciter จะมี2ยี่ห้อ2รุ่นแค่นั้นเองครับผมถูกต้องฮะเมื่อกี้นี้มีคนนึงสุรัตน์หนูปิ่นสุรัตน์สังส่งมาคุณก๊อฟนี่แหละครับผมเห็นคนขี่ R15 โทรมาคุยเรื่องท่านั่งใช่ครับเขานั่งผิดท่าผมก็ไปเรียนมาเมื่อวันที่4กันยายนนี้เองครับผมทุกส่วนของร่างกายไหล่ศอกลำตัวเอวไปยันเท้าปลายเท้าให้จิกที่พักเท้าอย่าไปเหยียบคันเกียร์และเบรกฟังเขาพูดผมเหนื่อยแทนเลยครับเขานั่งผิดท่าแล้วจะขี่ไม่สนุกก็ตรงอย่างที่เราบอกใช่จริงจริงๆอย่างที่คุณสุรัตน์เขาส่งมาขาไปอย่างนะพี่เรื่องหัวเรื่องหัวใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่ข้างบนนะฮะจนถึงปลายเท้าเลยมันมีสอนหมดเลยครับถ้าจะให้ดีเนี่ยลองหาไปอบรมกันดูใช่ครับถ้าใช้ของ Yamaha ก็ไปอบรมกับ YRA ของ Yamaha ราคาจะไม่แพงจ้ะถ้าของ Honda ก็ลองติดต่อ Big Wing ดูจ้ะครับผมถ้าอย่าง Honda ก็ได้ใช่ AP Honda ก็ได้หรือถ้าจะเป็นในเรื่องของอาจารย์อื่นๆก็มีอีกหลายอาจารย์นะทั้งอาจารย์โฮอาจารย์น้อยโอ้เยอะเลยครับถูกครับครับตามนั้นนะครับครับผม Yamaha TZR 150ทําเสื้อฝาท่อวิ่งใน180หมอบด้วยสมเหตุสมผลมั้ยครับไม่ครับกล้าพูดว่าไม่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เดิมเอาเดิมเดิมเมื่อก่อนนะไม่ได้โม้นะคือแค่เขาเรียกว่าปลายท่ออย่างเดียวนะครับเป็นไส้แป๊บอ่ะฮะยัง210เลยใช่ฉะนั้นตอนนี้ก็คือผมเชื่อว่ารถไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เสื้อฝาผิดสูตรฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวิ่ง180เอาไปว่าโดนแดดโดน LS กินแน่นอนแสดงว่าตอนนี้คือทำผิดสูตรฮะมั่นใจเลยนะครับครับผมรับสายคุณแบงค์หน่อยครับคุณแบงค์สวัสดีครับครับผมครับผมพี่จอนที่จะถามหน่อยพอดีรถไปแถมาว่าจะถามเรื่องขับเอ็มแปลสอยู่อ่ะพี่ครับถ้าเกิดของพี่ขนุนเนี่ยถ้าเกิดมันล้มมาเนี่ยผมต้องไปซ่อมก่อนบ้างหรือว่าไปทำสีได้เลยพี่คือต้องดูแผลครับถ้ามันเป็นแค่รอยถลอกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยฮะผมจะเจียแต่งให้แต่ผมจะเติมเนื้อไม่ได้ถ้าเกิดกินไปเยอะแบบล้อแหว่งไปเลยแบบแหว่งออกไปเป็นหลุมไปเลยไงฮะต้องไปเติมเนื้อมาก่อนของผมนี่จะทำแค่สีเดียวมันเป็นรอยคูดเฉยๆอ่ะพี่อ๋อถ้ารอยคูดเนี่ยผมสามารถที่จะเจียแต่งให้มันดูกลมกลืนเพราะเวลาที่สีที่พ่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะเก็บรอยได้หน่อยนึง
ครับอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีแคชบาร์ของตัว 500X กันนะฮะเขาล้มมาแล้วจนแบบว่าแหวงเลยมันแหวงเลยแหละท่อแล้วตัวแป๊บมันบุบไปเลยผมก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ผมเติมเนื้อไม่ได้นะแต่ผมจะเกียร์ให้มันเรียบให้พอเจียเรียบเสร็จซ้ายขวามันกลายเป็นว่ามันดูเนียนเหมือนกันหมดเลยฮะเป็นลักษณะนั้นครับอ๋อครับมันอยู่ประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ดิอันนี้รถนะฮะ R15 ใช่ไหมฮะ M slash ครับอ๋อ M slash ใช่ไหมฮะก็ขอบ17ก็วงละพันครับผมถ้าสีพื้นนะฮะของผมเนี่ยมันจะมีสีแบบแป้นๆอยู่นะฮะพวกสีทองแล้วก็สีส้มนีออนอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นจะล้อละ 2,000 ครับผมแต่ล้อน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากมันจะเป็นที่แฟริ่งเนี่ยพี่ข้างถ้าแฟริ่งตัวงานพลาสติกใช่ไหมฮะเบิกศูนย์เลยครับเบิกศูนย์น่าจะคุ้มกว่าถ้าไปทำสีผมว่ามันน่าจะราคาน่าจะเบียดกันเลยล่ะเบิกศูนย์พี่พอรู้ราคาไหมไม่ลองอันนี้ครับใช้โทรศัพท์มือถือโหลดแอปกดแอปของยามาฮ่าครับไปโหลดมาดูนะฮะพอเปิดเข้าไปเช็คตามรุ่นเนี่ยมันมีทุกชิ้นส่วนเลยราคาขึ้นมาหมดเลยครับนะฮะลองเข้าถ้าใช้ Android ก็ลองเข้าไปดูใน Google Play นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า Yamaha ปั๊บขึ้นมาเต็มเลยฮะใช่ครับครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากพี่แล้วก็ถามอีกนิดนึงพี่ที่ผมว่าที่ล้มเมื่อคืนน่าจะเป็นด้วยยางด้วยพี่ถ้าเปลี่ยนยางใช่ยางเลยล่ะยางเลยล่ะครับยาง M slash ก็ใช้ยางเดิมอยู่ก็ใช้นี่ฮะเนี่ยไอ้ ZF เนี่ยโอเคเลยเนื้อยางนิ่มมากนะฮะแต่คุ้มเท่าไหร่ประมาณ4-5,000 ได้ไหม 4,000 กว่าบาทอือ 4,000 กว่าบาทใช่ครับเปลี่ยนเถอะชีวิตเราจริงหน้าฝนนี่ห่วยแตกหน้าสำหรับยางขอบอกถูกทุกยี่ห้ออ่ะตอนนี้ที่เป็นรถเดิมๆอ่ะรถที่แบบว่าเป็นของยางติดรถยางติดรถมาเลยอ่ะฮะแต่ N Max นะฮะไม่อยากบอกว่ายางที่เขาให้มาดีมากดีตอนแรกผมไปเอารถเนี่ยผมมองยางก่อนเลยโอ้โห IRC ต้องเปลี่ยนอีกรู้สึกว่าเนี่ยยางดียางดีพอขี่ออกมาใส่โค้งแรกเท่านั้นน่ะเฮ้ยใช้ได้นี่ใช่ผมใช้ยันถึงทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยกะว่าเดี๋ยวรอให้มันหน้ามันแบนกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนครับแต่ว่า M slash ยางเดิมมาห่วยครับคอนเฟิร์มเพราะว่าผมไปทดสอบมาแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้ยขี่กันได้ยังไงวันนี้ถูกต้องรู้สึก M slash ยางมันจะเป็นยางบ้านเราเออมันก็เลยจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ครับของ N Max มันเป็นยางมันจะอินโดครับผมครับผมประมาณ 4-5,000 นะพี่นะราคาทั่วไปตามร้านทั่วไปใช่ครับใช่ครับ ใช่ RT วงเวียน 22มันชื่อรุ่นอะไรพี่IZS ครับผม IZS ลองเซิร์ชในเน็ตดูก็ได้มีหลายร้านที่ขายอยู่ครับ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 ผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับครับเนี่ยนั่งจิกอยู่ทุกวันเนื้อนี่อย่างดีอย่างดีคือราคามันไม่แรงเกินไปถ้าเกิดว่าไม่ได้บ้าแบรนด์นะผมบอกเลยว่ามันก็ใช้ได้ใช่อย่าไปซีเรียสเรื่องแบรนด์เอาเรื่องตังค์มันเป็นหลักถูกต้องแล้วมันก็สีว่ามันคุ้มค่าถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็ไม่กล้าบอกหรอกครับคือเรื่องยางผมบอกตรงๆนะว่าผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยโคตรซวยเลยคือรถแม่งดีทุกอย่างเลยทำไมให้ยางมาห่วยถูกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นคือชีวิตของทุกคนที่ซื้อรถของคุณนะครับคุณเอายางแบบประเภทบอกว่าใช้งานได้อะให้มันขี่ออกไปจากศูนย์ออกไปแล้วไปเจอฝนก็ไปกิ้งกันเองอ่ะนั่นก็อีกเรื่องนึงใช่แต่ผมว่าคือถ้าเกิดว่ายอมโอเคให้ต้นทุนกับทางซัพพลายเออร์เขาสักประมาณนะไม่เวอร์หรอกคือแค่500บาทในการเพิ่มต้นทุนนี้เข้าไปในการบิดราคาเขาทำยาออกมาให้มันดีๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าทุกคนนะแฮปปี้นะเขาจะพูดต่อเลยว่าเฮ้ยอย่างง่ายๆนะตัวนี้ดีเนี่ยอย่างที่ผมพูด N Max อ่ะใช่ยาง IRC ตัวนี้ดีเนาะใช่เขาก็ไปถึงโรงงานแล้วว่ายาง IRC ดีใช่พอบอกปั๊บโอ้โหยางแกนฟิลาโน่เป็นคุยแตกคนก็ฮะเหรออย่างนั้นเหรอคนก็ไม่อยากจะซื้อยางแกนฟิลาโน่ยี่ห้ออะไรเขาก็พูดต่อก็ไปดูต่อยางอะไรยาง PCX โอ้โหเจอน้ำมันลื่นกลายว่ารถดีๆกลายไปว่ามันเน่าเพราะยางถูกต้องจริงๆนะผมว่าเรื่องยางเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากสำหรับคนที่ขี่รถแล้วอยากจะขี่แล้วแบบว่าปลอดภัยจริงๆมันเอาไม่อยู่จริงๆนะไม่ต้องอะไรของพี่หมีเอา PCX มาโอ้โหวันนั้นเขาบอกเกือบแล้วครับเช้าวันรุ่งขึ้นไปจัดเลยครับเรียบร้อยเปลี่ยนยางบอกโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยรู้เลยว่ายางมันของเดิมติดรถมาห่วยมากใช่ก็เหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะผมตอนนั้นผมขี่ฟิลาโน่อยู่ไม่ใช่แกนฟิลาโน่นะฟิลาโน่นะฟิลาโน่ยางเดิมๆมาโอ้แม่เจ้ามันจะห่วยไปถึงไหนลื่นไปลื่นมาใช่ควักตังค์จ่ายซื้อบิสโตนแบทแลกเข้าไปไม่ใช่บิสแบทแลกใช้เป็นบิสโตนฮุบบิสโตนฮุบไปซื้อที่วงเวียน22ครับผมโอ้พอขี่ออกจากร้านนั่นน่ะโอ้ลุงนี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วใช่หนึบก็หนึบวิ่งก็ดีเทโค้งก็ไม่กลัวเหวอเจอฝนก็ไม่ต้องกลัวอะไรคือชีวิตของเรามีค่ามากกว่า 3,000 บาทที่เปลี่ยนไปถูกต้องจริงๆนะ
เราเก็บชีวิตเก็บร่างกายเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเราไว้มันทำเงินได้มากกว่านั้นใช่ใช่ครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังขี่รถอยู่ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเบรกแล้วเวลาฝนตกแล้วมันเบลอๆเปลี่ยนนะครับอย่าไปงกครับใช่ครับขายตังเมียมาซื้อก็ได้ครับเชื่อผมนะฮะเมียไม่ด่าหรอกสองอย่างที่ช่วยชีวิตเราเบรกกับยางนึกว่าเบรกกับเมียเมียเนี่ยจะฆ่าเราโชคดีไม่มีเมียเลยไม่มีใครฆ่าต่อครับผมทำสีล้อ New Vespa ราคาเท่าไหร่ล้านมีกระหนุนก็ล้อ Vespa ราคาอยู่วงละ800จ้ะจ้ะแต่ถ้ามาให้ผมถอดถ้าหิ้วเข้ามาเนี่ยก็คือวงละ800เลยครับผมแต่ถ้าให้มาให้ผมถอดก็มีค่าแรงอีก400ครับผมครับถ้าทำแค่ล้ออย่างเดียวก็เบ็ดเสร็จสัก 2,000 แต่โดยส่วนใหญ่ลูกค้า Vespa เข้ามาจะไม่แค่จบแค่ล้อโอ้เยอะต้องมีแคร้งมีบังท่อมีมือเบรกต้องมีแรปสติ๊กเกอร์อีกใช่ฮะ800บวก800เป็น 1,600 ค่าถอดยางอีก400เป็น 2,000 ครับผมแล้วก็บวกแคร้งนู่นแคร้งนี่เบรกเสร็จเกือบ 4-5,000 ถ้าเป็นพวกสปินน่ะเต็มที่เลย 3,300 ยังไม่รวมสติ๊กเกอร์ไม่รวมสติ๊กเกอร์แต่ถ้าเป็น GTS เนี่ยมันจะมีตัวสวิงอาร์มเพิ่มมาอีกอันก็อยู่ประมาณ 4,000 ต้นๆนั่นคือทั้งคันที่ว่าเป็นเหล็กที่สามารถที่จะอลูมิเนียมที่คนได้ใช่แต่ยังไม่รวมสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์เต็มที่ผมว่าก็ไม่น่าเกิน 1,000 ก็ถือว่าไม่แพงนะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเล่น Vespa ไม่รู้หลงคาลมไปยังไง uh-huh. ซื้อแบบล้อที่เขามีอ่ะที่เขาทำโปรดักต์อ่ะล้อสับอ่ะครับผม 2,500 ล้อสับนะล้อสับ 2,500 เมื่อกี้นี้บอกรวมเบ็ดเสร็จเฉพาะล้ออย่างเดียว 2... เอาล้อคุณมาทำ 2,000 เออนั่งรอประมาณครึ่งวันได้แหละได้งานสดๆล้อเราด้วยสบายใจเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยเป็นผู้บริโภคมาก่อนไปใส่ล้อสับเราก็ไม่มั่นใจว่าล้อไปวิ่งตกหลงตกหลุมดุ้งมาแล้วไปดัดมาหรือเปล่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะใช้ล้อเราสบายใจกว่าครับถูกครับผมนะฮะขอวิธีป้องกันหนูขึ้นรถหน่อยครับแล้วก็กลัวรถมันจะกัดสายไฟรถมันจอดไปบ่อยโอ้โหมากกว่าขี่ครับกลัวมันขึ้นครับมันจะขึ้นมันก็ขึ้นแหละโอ้ตอบยากเลยเลี้ยงแมวครับทีนี้รับรองสายไฟคุณจะไม่ขาดแต่บอกคุณจะขาดแต่บอกคุณขาดแทนครับอุ้ยแต่ที่ร้านเลี้ยงแมวไว้2ตัวยังไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยใช่แมวน่ารักมันไม่ฝนเล็บไปที่บอกมันฝนเล็บไปยางดีระยางหนึบตลอดเวลาเลยมันฝนปุ๊บหน้ายางเป็นขุยเป็นขุยเป็นขุยนั่นแหละครับผมยากครับเรื่องของตัวกันหนูนะฮะจริงๆแล้วถ้าเอาแบบเซนซิทีฟจริงๆเลยนะผมเคยเห็นเพื่อนผมทำก็คือว่ารถจอดเอาไว้มีผ้าคลุมแต่ด้านล่างเนี่ยคือวางกับตักหนูไว้2อันล้อหน้าล้อหลังพร้อมกับเหยื่อด้วยคือมาเมื่อไหร่มึงโดนก่อนเลยนั่นแหละเหมือนผมเลยเมื่อก่อนไม่ใช่ที่ร้านนะที่บ้านนะจอดตั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วคุมผ้าพอเปิดผ้ามารอยเท้าก็เต็มไปหมดเลยแล้วเห็นเลยว่าขึ้นจากชกหน้าอ๋อหลายมาแล้วไม่ขึ้นจากชกหลังผมก็เอากับดักหมูไปวางชกหน้าเออรอดไหมเจอไหมโอ้โหเพียบเลยวางเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นนั่นแหละครับครับผมนั่นคือวิธีการเขาเรียกว่าแก้ไขแบบง่ายๆสุดแล้วใช่แต่ถ้าเพื่อนๆเอากับดักหนูที่เป็นกาวนะเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะลงมาที่ล้อเราเพราะมันหลุดออกมาได้พอหลุดมาได้มันก็ปีนขึ้นต่อโอ้โหเละสนุกสนานเลยใช่ครับแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้แบบโหดหน่อยก็คือว่าใส่ยาเบื่อหนูไว้ในรถอ๋อโรยอาหารให้มันกินโรยอาหารอยู่ในรถนั่นแหละคือกินเมื่อไหร่ออกไปเมื่อนั้นตายเมื่อนั้นโอ้มันจะเหม็นบ้านะสิก็ใช่เลยอันนั้นโหดไงใส่โหดหรือไม่อีกอย่างนึงเอาแบบซอฟๆแล้วนะสายใจบุญเอาอาหารให้มันกินเลยมันจะได้ไม่ขึ้นรถมาทุกวันเลยทีเลี้ยงมันเลยครับทานเนี่ยมาเต็มบ้านเลยแน่นอนแน่นอนฮะรู้สึกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ที่เหลือแล้วกันนะครับขอบคุณ F Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงกับคุณ Scomodi Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยนะครับผมครับผมวันนี้จอร์ไรเดอร์ครับมีเรื่องเก่ามาให้ดูกันนะครับก็คือเรื่องของการยืดชักขึ้นลูกโดยพี่เอกรามินทาไปดูวิธีการครับว่าทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกับคำว่ายืดชักรวมถึงการขึ้นลูกด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 19:35 น.ทาง ช่อง TVision 691 Speed Rider